นัติกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกร,รมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับในช่วงที่สงครามโลกสงบลงไม่นานหมอยากลางบ้านเนี่ยมีศักดิ์ศรีและฐานะเทียบเท่าหมอแผนปัจจุบันตามโรงพยาบาเลเพลอเพลยังได้รับความนิยมจากชาวบ้าน ยิ่งกว่าเนื่องจากหมอยากลางบ้านหรือว่าแพทย์แผนโบราณเนี่ยมีความรู้ทางโอสถสมุนไพรอย่างลึกซึ้งสามารถเจียยารักษาโรคาพยาธิได้อย่างถูกคนถูกโรคแถมยังมีภูมริรู้ทางไสยศาสตร์พอๆกับหมอผีผ่านการฝึกจิตจนมีอำนาจแก่กล้าใช้การตรวจทางจิตก็รู้ว่าผู้ป่วยในเจ็บไข้ด้วยโรคชนิดไหน ต้องใช้สมุนไพรชนิดใดถึงจะเอาอยู่ระหว่างต้มเคี่ยวสมุนไพรในหม้อดินหมอยากลางบ้านเก่งๆก็จะใช้อำนาจจิตเร่งเร้าสรรพคุณของยาขนาดน,นั้นๆให้ออกฤทธิ์ทางยาได้เร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเป็นทวีคูณคนป่วยกินยาหมอ้อไม่กี่หมอ้อก็หายฟื้นคืนดีลุกขึ้นเดินปลอกลับบ้านได้เองโดยไม่ต้องให้ใครช่วยหิ้วปีกเหมือนกับตอนขามา หมอบุญนี่เป็นหนุ่มใหญ่วัยสามสิบเศษสารต่อกิจการแพทย์แผนโบราณจากพ่อซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วได้รับความเลื่อมใสจ,จากชาวบ้านทั้งตำบลหรืออาจจะทั้งอำเภอไซน้อยก็ว่าได้เนื่องจากเขาติดตามพ่อไปดูแลเยียวยาผู้ป่วยนับไม่ถ้วนเคยช่วยหยิบโน่นจับนี่ตามคำชี้แนะของพ่อก็สามารถนำทฤษฎีในตำราใบาลาน มาใช้ในภาคสนามขั้นปฏิบัติการจริงจนได้ผลทันตามาแล้วปะเหมาะบางครั้งพ่อซึ่งเท่าชะแรแก่ชราเดินทางไกลบ่อยนักไม่ไหวก็ส่งในบุญไปดูแลคนป่วยถึงบ้านที่อยู่แทนตัวเองปรากฏว่ารายไหนก็รายนั้นป่วยหนักขนาดนอนแซวติดเตียงทําท่าจะร้องหาพะาระอรหังอยู่รำมารอในบุญให้กินยาหม้อยามเม็ดลูกกลอนไม่กี่มือ้อ ก็สามารถลุกขึ้นนั่งบนเตียงคุยจ้อหายจากโรคเป็นปลิดทิ้งกิตติศัพท์ของนายบุญก็เลยกึกก้องพอๆกับนายหมอเมฆผู้เป็นพ่อเมื่อรับเป็นหมอยากลางบ้านแทนพ่อชาวบ้านก็เรียกเขาว่าหมอบุญได้อย่างสนิทปากอยู่มาวันหนึ่งหมอบุญเดินทางไปรักษาคนรวยในกรุงเทพซึ่งตอนนั้นความเจริญยังไม่ถึงเศษเสี้ยวสมัยนี้ นายแพทย์ตามโรงพยาบาลยังมีน้อยมากดูแลคนไข้ไม่ทั่วถึงเศรษฐีบิดาของชวนชมนี่ให้แพทย์ประจำตระกูลบำบัดโรคร้ายอยู่นานแต่ว่าอาการก็มีแต่ทรงกับสุดจนกระทั่งในปุ่นคนเฝ้าสวนทุเรียนย่านเมืองนอนเอาทุเรียนใส่ฉลอมมาให้ท่านซึ่งเขาทำเป็นประจำทุกปีครั้นพบว่าท่านผู้มีพระคุณอาการหนักเข้าขั้นตรีทูตจะไปแ,แลไม่ไปแ,แล ก็เลยตัดสินใจเรียกให้คุณหนูชวนชมซึ่งเป็นที่ดาสาวคนโตทราบว่าที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีมีหมอยากลางบ้านชั้นเยี่ยมสามารถรักษาคนป่วยให้หายขาดจากโรคร้ายมานักต่อนักถ้ายังไงหมอแผนปัจจุบันฉีดยากี่เข็มก็เอาไม่อยู่ก็น่าจะลองใช้บริการจากหมอบุญดูบ้างชวนชมก็ตกลง ให้ในปุ่นไปเชิญหมอบุญมาที่บ้านย่านสุขโขทยัยอำเภอดุสิตจังหวัดพระนครด้วยอาการของคุณพ่อหนักมากจะรอช้าอยู่ไม่ได้เมื่อสิ้นหวังจากแพทย์แผนปัจจุบันก็ต้องลองเสี่ยงกับแพทย์แผนโบราณดูสักครั้งไม่นานต่อมาจะเป็นด้วยโรคร้ายของท่านเศรษฐีถูกกับการบำบัดรักษาอย่างคำพังเพยว่าลังเนื้อชอบลังยาหรือ,อยังไงก็อธิบายไม่ถูก ปรากฏว่าหายพื้นคืนดีในเวลาอันสัน้นไม่ถึงสัปดาห์ก็ลุกจากเตียงเดินไปเดินมาเองได้เจริญอาหารเป็นปกติโรคร้ายอันตรธานไปหมดสิน้นขณะเดียวกันหมอบุญอยู่ดูแลท่านเกือบสิบวันความใกล้ชิดกับคุณหนูชวนชมก็เลยเกิดเป็นรักแรกพบวายบิดาก็ระลึกถึงบุญคุณที่หมอช่วยชุบชีวิตไม่กีดขวางเส้นทางรัก ซ้ำยังออกเงินปลูกสำนักหมอยากลางบ้านหลังใหม่เป็นเรือนใต้ถุนเตี้ยแต่กว้างขวางมีห้องหับให้ใช้สอยหลายห้องทําเป็นสำนักงานต้อนรับคนมีทุกขเดือดร้อนโดยเฉพาะหรือว่าจะเป็นเรือนหอรอรักก็ไม่เลวฝ่วายหมอบุญก็เข้าตามตรอกออกตามประตูจัดเท่าแก่มาสู่ขอตามประเพณี เมื่อแต่งงานแล้วฝ่ายหญิงก็อพยพไปอยู่กับสามีที่เรือนหลังนั้นอย่างมีความสุขแต่ว่าชีวิตจริงไม่ใช่นิยายการแต่งงานเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าสะพึงกลัวปฐมเหตุเกิดจากหมอบุญนี่เป็นนักเลงไสยศาสตร์และก็นักหาสมุนไพรตัวกลัน่นชอบค้นคว้าทดลองนี่ทดสอบนั่นเพื่อค้นหาวิธีการรักษาโรคให้ขลังยิ่งกว่าเดิมหลังสำนัก ซึ่งเป็นเรือนไม้ใต้ถุนเตี้ยนี่มีที่ว่างอยู่ประมาณสองไร่เศษเต็มไปด้วยสมุนไพรแปลกใหม่นับไม่ท่วนสายพันุ์เนื่องจากศาสตร์ที่ว่าได้การปรุงยาแผนบบราณแพทย์ผู้ปรุงที่ดีจะต้องนำสมุนไพรยอย่างโน้นอย่างนี้มาผสมกันด้วยสยัดส่วนที่พอดีพอดีให้เกิดเป็นตัวยาขนานใหม่มีฤทธิ์ในทางยามากกว่าเดิมว่าไปก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์ขาเคมี ซึ่งคลุกอยู่ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์วันหนึง24ชั่วโมงด้วยความเป็นนักทดลองาศาสตร์มืดและสมุนไพรชั้นยอดหมอบุญเคยเดินทางไปสุดภาคเหนือเพื่อค้นหาว่านกระสือจากป่าดิบดงดำบนเทือกเขาสูงเสร็จแล้วก็นำมาเพาะชำไว้ที่สวนสมุนไพรหลังสำนักเฝ้าถนอมกล่อมเกลี้ยงจนเจริญงอกงามเป็นดงใหญ่หลายสิบต้น รอจนว่านกระสือเจริญเติบโตเต็มที่ก็เฝ้าดูพฤติกรรมของมันอย่างใกล้ชิดทิ้งคุณหนูชวนชมให้เหงาอยู่กับบ้านเพียงลำพังวันหนึ่งเป็นสิบชั่วโมงกระทั่งจับเคล็ดได้ว่าว่านกระสือที่โตเต็มขนาดจะเกิดอาถรรพ์ได้เองอย่างลึกลับตกค่ำพออาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วมันสามารถอย่างรู้ว่าเป็นช่วงปล่อยสายตาคนรอจนดึกสงัดคนเข้านอนกันเงียบหมดแล้ว มันก็จะปรากฏออกมาจากต้นว่านกลายเป็นดวงไฟกระสือเปล่งแสงสีเขียวเรืองแล้วทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากระพริบว,ว,วิบวับวับเหมือนกระแสงจากหิ่งห้อยยักษ์ลอยวาบวาบไปหากินตามอำเภอใจก่อนรุ่งสางมันก็จะรู้ว่าหมดเวลาหากินก็ลอยกลับคืนสู่ลำต้นว่านกระสือได้เองอย่างน่าอัศจรรย์หมอบุญถึงกระรำพึงว่าแหมมันร้ายนะ ทำอยังก็มีชีวิตจิตใจมันคนไปไหนมาไหนหากินเองได้เออมีฤทธิเดชไม่เช่อเ่นหมอยาพื้นบ้านที่ดีนี่จะใช้ร่างกายตัวเองเป็นหนูลองยาถ้าเกิดประสิทธิผลทางโอสถไม่มีพิษสงข้างเคียงถึงจะจดบันทึกเป็นตำราเอาไว้รักษาผู้ป่วยต่อไปเออเดี๋ยวลองผสมกันระหว่างว่านสบู่เลือดว่านต้นชี้ตายปลายชี้เป็น ว่านพญาคังคกกับว่านกระสืออาจจะมีฤทธิ์ทางยาขนานใหม่ช่วยรักษาโรคแปลกๆได้มากขึ้นเอาวะลองดูหน่อยนักค้นคว้าอย่างหมอบุญไม่เสียดายอะไรในชีวิตถือว่าเป็นหมอแผนโบราณกับเขาชาติหนึ่งก็ขอสร้างสารรค์โอสถขนานใหม่ให้โลกหมอแผนโบราณได้จารึกชื่อไว้ในหน้าประวัติศาสตร์สักครั้ง ก็กลืนกินส่วนผสมของว่านสี่จำพวกเรียบร้อยเข้าไปแล้วก็กลับสำนักให้เมียสาวได้เห็นหน้าเห็นตากันบ้างแหมเธอตั้งสำหรับรอท่าพี่เลอฮะเออเดี๋ยวไปอุ่นกับข้าวให้ร้อนหน่อยพี่ค้นพบสูตรตัวยาขนานใหม่ทั้งทีต้องดื่มฉลองกันสักแก้วสองแก้วจะดื่มเหล้านานทีปีหนนะคงไม่จำหนีพี่นะื แหมพี่เหน็ดเหนื่อยเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้ชาวบ้านมันก็ต้องมีอะไรหย่อนใจมั่งเป็นธรรมดาไม่ใช่กินเหล้าจนเมา,าแอะซะเมื่อไหร่กินแค่เป็นยาเรียกน้ำย่อยจะเป็นอะไรไปละพี่เออดีดีพี่นะักลุกอยู่ในสวนหามรุ่งหามคำ่ำได้หย่อนใจสักนิดก็ดีเหมือนกันพออิ่มหนำทำรานจากมื้อคำ่ำแล้วสองผัวเมียก็แยกเข้านอนคนละห้องเนื่องจากคุณหนูชวนชมกำลังตั้งครันได้สามเดือนกว่า เกิดแพ้ท้องอยากจะกินตับผัวแพ้ตอนกลางคืนทีไรจะพกมีดทำลับรับล่อ,ลอ,ลอเล่นเอาผัวใจคอไม่สูด้ดีต้องแยกเตียงนอนกันคนละห้องชั่วคราวก่อนเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทั้งสองฝ่ายห้องนอนสองผัวเมียในอยู่ติดกันมีฝาก,กระดานกั้นไว้เท่านั้นเปิดหน้าต่างก็จะโง่เห็นหน้ากันได้ ตกดึกเมียเ,เริ่มมีอาการแพ้ท้องเปิดหน้าต่างจะร้องเรียกผัวให้จัดยาแก้แพ้สักขนาดหนึ่งเอามาให้กินหน่อยอยู่ๆก็เห็นแสงสว่างสีเขียวเรืองแผดจ้าอยู่ในห้องผัวไม่ใช่แสงตะเกียงน้ำมันกัดซึ่งคุ้นเคยดีอันนี้มันมีสภาพติดตดดับๆเหมือนแสงหิ่งห้อยเอแสงอะไรนะแปลกจังเลยดึกป่านนี้เนี่ยพี่บุญยังทำพิธีกรรมทางไสยศาสตร์อะไรอีกเดี๋ยวต้องแอบดูซะหน่อย นึกในใจแล้วก็ถอดดานประตูย่องกริบไป,ปยังห้องผัวที่ฝาห้องมีรูถอนตะปูออกไปเป็นช่องอ่าใช้มองเข้าไปได้คุณหนูชวนชมเป็นคนช่างสงสัยถ้าอยากรู้อะไรแล้วเป็นต้องหาทางแอบดูจนหายสงสัยให้จงได้ภายในห้องของหมอบุญนดับตะเกียงมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์คืนเพนสา่าดเข้ามาทางหน้าต่างพอมองเห็นร่างบนเตียงได้อย่างเลือนลาง แต่ในความเลือนลางบางทีก็กลายเป็นสว่างจ้าขึ้นมาดืด้อเนื่องจากบริเวณลำคอของผัวมีแสงสีเขียวเรืองแผดออกมาเหมือนมีไฟฉายเปิดสว่างอยู่ข้างในสร้างความรู้สึกหน้าขนลุกให้แก่คนแอบทํามองอย่างแรงอะไรกันเนี่ยนั้นแสงอะไรนะ่ะแผดอยู่ในคอพี่บุญได้ยังไงตาวาดไปหรือเปล่าเนี่ยอุย้ยน่ากลัวจังเลย ไฟประหลาดสีเขียวเรืองยิ่งนานก็ยิ่งกระพริบวิบวับเร็วขึ้นเร็วขึ้นอ่าพอความเร็วทวีขึ้นสูงสุดตามรอบที่กำหนดปากหมอบุญซึ่งหุบสนิทก็อ้ากว้างเกินกว่าปากคนทั่วไปจะอ้าได้อ้าจนกว้างเหมือนเท่าชามเปละขมือบแมวใหญ่ๆได้ทั้งตัวลักษณะเหมือนเปิดอุมโมงค์เป็นโพรงกว้างให้สิ่งประหลาดคล้ายๆหัวคน เคลื่อนออกจากโพรงทีละคืบทีละคืบเหมือนกับรถไฟอ่าเคลื่อนออกมาจากสถานีพอหัวขบวนหลุดจากโพรงปากอวัยวะภายในไม่ว่าจะเป็นปอดหัวใจตับม้ามลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ก็ทยอยเคลื่อนออกมาอ่าหน้าสยดสยองซะไม่เมียคุณหนูชวนชมก็รีบเอามือตะครุบป,ปิดปากตัวเองไม่ให้ร้องเสียงดังออกมาเอนั่นมันผีกระสือที่ปู่ย่าเคยเล่าให้ฟังนี่นะ แต่ทําไมกระสือออกทางปากไม่ใช่ถอดหัวพาตับตายไส้พุงลอยไปอย่างที่เขาเล่าลือกันอุ้ยน่ากลัวเป็นบ้าเลยทําไงดีเนี่ยนี่พี่บุญเป็นผีกระสือเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็กัดฟันแข็งใจทํามองต่อไปก็รู้ว่าหมอบุญถอดวิญญาณไปพร้อมว่านผีกระสือรวมเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกับกระสือวิญญาณคนซึ่งเป็นจอมขมังเวทกระสือวิญญาณคนซึ่งเป็นจอมขมังเวทนี่ มีฤทธิ์มีเดชยิ่งกว่าผีกระสือธรมธรมดาธรรมดาลักษณะของมันเหมือนกับวิญญาณหรือผีสแดงร่างพริบตาที่ไฟกระสือพุ่งว่าปไปสว่างจ้าอยู่นอกหน้าต่างคุณหนูชวนชมก็เพ่นตัวปลิวคว้ามีดอีโต้จากในครัวถือติดมือเป็นเครื่องทุนแรงโกยอ้าวลงจากเรือนใต้ถุนเตี้ยไปยังเรือนไม้หลังเก่าที่เคยเป็นสำนักหมอยาดั้งเดิมแต่ว่าตอนนี้เป็นที่พักของสิทธิเอกในสำนักคือในท่วม ในทวมนี่เป็นชายชะกันวัยสามสิบรุ่นดาวคราวเดียวกับหมอบุญเคยเป็นสิทธ์ของหมอบุญมาก่อนปัจจุบันช่วยทำหน้าที่เป็นแพทย์แผนโบราณสำรองถ้ามีผู้ป่วยมาขอความช่วยเหลือหลายรายก็จะแยกกันไปช่วยคนละแห่งความเก่งก็เป็นรองหมอบุญเล็กน้อยเท่านั้นเวลานั้นหมอทวมกำลันงนั่งทำสมาธิเพิ่มอำนาจจิตเพิ่งออกจากสมาธิก็เห็นไฟกระสือลอยวาบวาบออกจากห้องของสิทธิพี ดูเผินๆเ,เหมือนกับพระจันทร์ขึ้นสองดวงพร้อมกันยังไม่ทันคิดอ่านจะทำอะไรเสียงคุณหนูชวนชมก็ดังขึ้นในทวมเกิดเรื่องใหญ่แล้วตื่นนอนเดียวเข้าออกมาช่วยกันหน่อยเถอะเออมีมีอะไรนะครับคุณหนูถามไปตอบมาสักครู่ก็เป็นที่เข้าใจตรงกันว่าเกิดอะไรขึ้นหมอทวมก็โดดไปคว้าไฟฉายพร้อมมีดหมอขนาดใหญ่เน็บติดย่ามของขลังลงจากเรือนมาสมทบกับคุณหนู นึกอยู่แล้วว่าสิทธิพี่นะ่ะเล่นกับไฟอุตสาหขึ้นเหนือไปหาว่านกระสือมาปลูกมู่นี้ก็คลุกอยู่แต่ในสวนสมุนไพรทั้งวันถ้าจะทําพิลึกพิลั่นอะไรสัยอย่างกับว่านกระสือเป็นแน่เดี๋ยวรีบเข้าไปดูในสวนกันดีกว่าครับสวนสมุนไพรเวลานี้มืดมิดยังกับป่าดงพงไพรเราดีๆนี่เองเนื่องจากสมุนไพรส่วนใหญ่ชอบความอับชื้นและอับแสง ต้องปล่อยให้ไม้ใหญ่เช่นมะม่วงมะขามขึ้นแผ่กิ่งใบปกคลุมพื้นดินแล้วก็ปลูกสมุนไพรไว้ตามโคนต้นโดยเฉพาะว่านผีกระสือมีกิ่งใบไม้ใหญ่ปกคลุมเต็มพื้นที่ดินโคนต้นอับชื้นเหมือนกับภาคเหนือหมอท้วมก็สองใบฉา,ายตรวจด,ดูก็เห็นสมุนไพรหลายต้นถูกแยกชิ้นส่วนเอาไปทำยาขนานใหม่สิ่งที่เรียกว่าใจของว่านกระสือหายไปจากลำต้น ว่าแล้วสิทธิ์พี่เล่นกับไฟจริงๆไปกินว่านสามจำพวกพร้อมกันอ่โดยเฉพาะไอ้ใจว่านกระสือเนี่ยทำตัวเป็นหนูหลองยาเลยเจอดีเข้าให้แล้วกลายเป็นวิญญาณของกระสือไปแล้วแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะฉันกำลังท้องกำลังทรายอยู่ๆผัวกลายเป็นกระสอรือจะอยู่กันได้ยังไงอ่ะแค่นึกก็ขนลุกไปหมดแล้วในท่วมพอมีทางแก้ไขไหม ไอ้ทางแก้นะ่ะพอมีอยู่แต่ว่ามันยากเหมือนกันสิทธิพี่กินทั้งว่านสบู่เลือดว่านต้นชี้ตายปลายชีพเป็นกับว่านพญาคางคกเข้าไปด้วยเพิ่มฤทธิ์เดชให้ว่านผีกระสืออีกสามเท่าทีเนี้ยอืมกลายเป็นกระสือหนังเหนียวละกัดใครทีเดียวละเสร็จแน่ต้องให้มันถุยน้ำลายใส่ถึงจะฟื้นคืนชีพได้คนโบราณเขาเคยทดลองแล้วมันมีพิษมีภัยก็เลยยกเลิกออกจากตำรา สิทธิพี่ก็นึกว่าเติมว่า,วานพญาคังคกเข้าไปจะช่วยเป็นกระสายยาทําให้ว่านสามอย่างเป็นหนึ่งเดียวมีฤทธิ์ทางยาแต่ว่านพยาคังคกก็ช่วยไม่ไหวแล้วในท้วมจะบอกใช่ไหมว่าหมดทางแก้ไขอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าวิญญาณพี่นะตกผลึกเป็นสิ่งเดียวกับผีกระสือหรือยังถ้ายังไม่ทันตกผลึกผมพอเอาอยู่ คุณหนูกลับไปรอที่ห้องส่วนตัวนะครับผมจะเฝ้าคุมเชิงอยู่ในห้องสิทธิ์พี่ก่อนฟ้าสางร่างกระสือจะย้อนกลับมาสู่ร่างมนุษย์ผมมีวิธีทำให้เกิดอุปสรรคเข้าร่างยากแล้วฉวยโอกาสที่มันกำลังคลุกขลักอยู่เล่นงานด้วยมีดหมอของหลวงพ่อเดิมอ,อันนี้กำราผีเฮียนได้ทุกจำพวกแต่ถ้าไม่เป็นตามที่คาดเนี่ยผมก็เสร็จแน่คุณหนูต้องรีบไปหาหลวงพ่อที่วัดย่านปาาเกร็ดให้ท่านช่วยแก้ไข ท่านเป็นพระดีพระขลังครับเรื่องเท่านี้ท่านช่วยได้แน่ชั่วโมงนั้นดึกสงัดแล้วเวลาเที่ยงคืนผ่านไปนานแล้วร่างร้ายอาจจะกลับมาได้ทุกเมื่อไม่จำกัดเวลาว่าจะกลับเฉพาะรุ่งสางเท่านั้นคุณหนูชวนชมเป็นผู้หญิงใจเด็ดก,กล้าซุ่มเงียบอยู่ในห้องนอนรอดูการ,รเผชิญหน้าระหว่างหมอท้วมกับกระสือร้ายให้รู้ไปทีว่าใครจะอยู่ใครจะไป แต่ละนาทีของคืนสยองเหมือนเข็มนาฬิกาเดินช้าเหมือนกับจะหยุดเดินบรรยากาศบนเรือนไต้ถุนเตี้ยหนาวเย,ยือกเยือกจนขนลุกสู้คำว่าผีมีตาบะเดชะสามารถขย่าวขวัญมนุษย์ได้ทุกรูปนามโดยเฉพาะผีวิญญาณจอมขมังเวทนี่ยิ่งเฮี้ยนเป็นพิเศษการซ่อนตัวอยู่ในห้องของมันเพื่อเล่นงานทีเผลอเท่ากบแย่หนวดเสือให้ดุร้ายเป็นทวีคูณ ถ้าหมอทวมเกิดพลาดพลัง้งคุณหนูชวนชมก้อนหนาวจนไม่อยากจะนึกถึงชะตากรรมของตัวเองตีสาม่านไปไม่กี่นาทีบนทองฟ้าปรากฏพระจันทร์ดวงที่สองซองแสงสีเขียวเรืองสว่างวาบวาบมาแต่ไกลเพดานบิน,นเหนือยอดไม้สิบกว่าเมตรไฟกระสือกระพริบแต่ละครั้งนี่มีลักษณะแผ่ออกเป็นวงกลมเหมือนกับพระจันทร์จะเคลื่อนไปข้างหน้าได้หลายสิบเมตร เพลอไม่กี่อึดใจมันก็ปรากฏที่ช่องหน้าต่างห้องหมอบุญแล้วพุ่งวาบไปยังร่างซึ่งนอนหงายแน่นิ่งอยู่บนเตียงเพื่อผนึกร่างเป็นหนึ่งเดียวกับร่างมนุษย์ตามเดิมแต่มันก็ต้องพังะออกมาอย่างตกใจเมื่อเห็นศีรษะถึงคอของหมอบุญนี่เปียกลื่นไปด้วยน้ำมันหมูเป็นมันแผลบนึกรู้ด้วยเดชะแห่งกระสือว่ามียอดนักคาถาแฝงตัวอยู่ในห้อง ไฟกระสือก็แผดแรงกล้าด้วยเพลิงโทสะทำเอาห้องนอนสว่างจ้ายังกระจุตตะเกียงเจ้าพยุเห็นร่างร้ายที่อยู่ในดวงแสงชัดเจนหน้าของมันยังเป็นปีศาจเช่นเดิมพอไฟกระสือกระพริบถึงได้เปลี่ยนหน้าเป็นหน้าหมอบุญแสดงว่าการตกผลึกยังไม่คงที่วิญญาณจอมขมังเวทยังคงเป็นคนละส่วนกับผีกระสือหมอทวมฉวยนาทีทองกระโจนจากหลังตู้เสื้อผ้า ผ่าใจกระสือซึ่งปรากฏอยู่กลางวงแสงอาศัยอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์จากมีดหมอหลงพอเดิมฉีกความอยู่ยงคงกระพันด้วยฤทธิ์ว่านสบู่เลือดอสับใจกระสืออันเป็นแหล่งพลังของว่านออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแสงเขียวเรืองอันเกิดจากอาถรรพ์ลีรับดับวูบลงเหลือเพียงแต่ดวงไฟขนาดกำปั้นอันเป็นดวงบิญญาณข้องหมอบุญลอยเด่นอยู่กลางห้อง ท่ามกลางความฉุกละหุกหมอท้วมก็เพ่นเขาเช็ดคราบน้ำมันหมูอย่างแข่งกับเวลาจัดท่านอนของสิทธิพี่ให้อยู่ในท่านอนหงายแขนขาเหยียดตรงเปิดทางให้วิญญาณคืนสู่ร่างได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทำสมาธิร้องบอกวิญญาณทางกระแสจิตเอาเข้าสู่ร่างเร็วเข้าอย่าให้เศษเชื้อกระสือคราบงำวิญญาณเราได้อีกดวงไฟขนาดเท่าคำปั้นคือดวงวิญญาณแต่เวลาออกจากร่างมันจะเป็นเจตพูด ไม่มีอำนาจพลังปกป้องคุ้มครองตัวเองทํานองเดียวกับคนราวนอนหลับแล้วฝันไปต่างๆนานา,นาโดยไม่อาจควบคุมความฝันให้เป็นไปได้ดังใจนึกวิญญาณหมอบุญรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงคนร้องเตือนสติจากที่อันห่างไกลแต่ยังมองไม่เห็นร่างมนุษย์อยู่ตรงไหนคล้ายกับมีมือลึกลับมาปิดบังไว้หมอทวมก็รีบนำได้สายสินเป็นสะพานเชื่อมต่อให้กายฝันนี่จะเห็นเป็นทางสีขาว ก้าวเดินพอสุดทางก็สามารถกลับเข้าร่างได้อย่างสนิทรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนเดิมก็ลุกขึ้นนั่งร้องอุทานเฮ้ยนั่งแกเข้ามาอยู่ในห้องนอนฉันได้ยังไงอะตะท้วมนี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมที่นอนเลอะนะ้ำมันหมูเต็มไปหมดอะดูใจว่านกระสือบนพื้นห้องก่อนดีกว่าสิพี่แล้วถามตัวเองว่ามันเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอ้าวเฮ้ย นั่นมันใจกระสือที่ต้นโตเต็มที่นี่วะฉันเพิ่งนำมาเป็นส่วนผสมของยาอายุวัฒนะกินเข้าไปเมื่อตอนเย็นน่ะยังจะสงสัยอีกมันเป็นว่านลี้ลับที่เกิดจากการตกผลึกของอาถรรพ์ป่าบนเทือกเขาภาคเหนือคิดได้ยังไงว่าเอาว่านอีกสามอย่างเป็นกระสายยาแล้วมันจะกลายเป็นยาอายุวัฒนะมแจะทําให้เรากลายเป็นผีกระสือโดยรู้เท่าไม่ถึงการตัางหากะก็แปลว่าฉันกลายเป็นกระสือ แต่ว่าแกช่วยแก้ไขทันใช่ถูกต้องเพราะอย่างมาหันผ่านพ้นไปแล้วพร้อมกับการจบสิ้นของใจกระสือแต่เนื้อว่านที่หมอบุญใช้ตัวเองเป็นหนูลองยายังคงอยู่ยังแทรกซึมไปทั่วทุกขุมขนพร้อมที่จะเปลี่ยนเม็ดเลือดให้เป็นน้ำยางของว่านกระสือทรงผลให้กลายเป็นผีกระสือในการข้างหน้าเดชบุญที่หมอบุญและหมอท้วม เป็นยอดของหมอ,อยากลางบ้านช่วยกันปรุงโอสถขนานพิเศษช่วยชะล้างสารพิษในเส้นเลือดให้สลายตัวเป็นเหงือ่อทีละเล็กทีละน้อยจนความมันจะหายสาบสูญไปอย่างสิ้นเชิงในอีกหลายปีให้หลังระหว่างทำการบำบัดอยู่หมอบุญมีอาการประหลาดเกิดขึ้นทุกคืนอยู่ๆร่างกายก็เปล่งแสงเหมือนกับตัวหิ่งห้อยได้เองปิดปเปิดเปดเหมือนไฟกระพริบ เมียคือคุณหนูชวนชมภวาและพวาอีกแต่ก็พยายามทำใจให้กล้าอยู่เป็นเพื่อนคู่ทุกคู่ยากกันไปเรื่อยๆกระทั่งครบท้วนสามเดือนท้องแก่ครบสิบเดือนหมอตำแยทำคลอดเป็นทารกเพศชายน่ารักน่าชังแต่ก็อัศจรรย์ใจที่หมอบุญไม่ยอมทำคลอดเองทั้งที่เป็นแพทย์แผนโบราณผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ความลับที่หมอบุญไม่ปริปากบอกใครก็คือเกรงว่าเชื้อกระสือจะลุกลามไปถึงทารกแรกคลอดซึ่งมีภูมิต้านทานน้อยสู้เสียเงินจ้างหมอตำแยมืออาชีพมาช่วยทำคลอดให้เมียจะสบายใจกว่าเหตุการณ์แปลกประหลาดดังกล่าวนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษมาแล้วไม่ปรากฏว่าหมอบุญเสียท่าว่านกระสือยังคงเป็นมนุษย์ตามเดิม ส่วนว่านกระสือที่อุตสาหา์มาปลูกด้วยความเหนื่อยยากแกก็ใช้ยาฆ่าหญ้าตราหัวกะโหลกไว้กำจัดทิ้งไปจนเกลี้ยงปิดฉากตำนานกระสือแห่งย่านใส่น้อยลงเพียงแค่นี้ล่ะครับเรื่องของกระสือดุเรื่องเนี้ยครับคนที่เล่าให้ฟังในชื่อคุณภูมิ คุณภูมิเล่าว่าตอนนั้นเกยังเป็นเด็กๆสมัยนั้นพ่อก็ทำสวนแล้วก็อยู่บ้านติดกับปูกับย่าคุณภูมิในมีน้องสาวสามคนแต่ว่าตายไปสองคนเป็นไข้แล้วก็ตายอายุแค่ขวบกว่าทั้งคู่ใกล้กับบ้านย่าก็มีบ้านของยายจันอีกหลังหนึ่งพ่อบอกว่าตอนที่น้องสาวของคนที่ต่อจากคุณภูมิป่วย แม่กับพ่อก็นอนเฝพ้าอย่างใกล้ชิดไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอก็บอกว่าเป็นไข้ธรรมดาก็าให้ยามากินแลว้วก็ให้กลับบ้านพ่อตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะว่าปวดฉี่ก็ลงไปฉี่ข้างล่างบ้านนะ่ะเป็นบ้านสองชั้นพ่อบอกว่าตอนจะขึ้นบ้านพ่อกำลังจะขึ้นก็เห็นแสงเหมือนกับแสงกระสือนี่ลอยเข้าหน้าต่างห้องนอนของพ่อที่นอนกับน้องที่ป่วย แล้วก็แม่ก็ท้องอยู่ตอนนั้นส่วนคุณภูมิเนี่ยนอนกับปู่กัย่าพ่อรีบวิ่งขึ้นบ้านเข้าห้องนอนก็ไม่เห็นอะไรมองตรงหน้าต่างก็ไม่มีอะไรพ่อบอกว่ามันหายไปเร็วมากแล้วพ่อก็ไม่ได้ตาฝาดแล้วรุ่งขึ้นพอตอนสายๆน้องก็ตายทุกคนเสียใจมากพ่อบอกว่ากระสือมันต้องมาจับกินน้องแน่ๆเลย พ่อไม่คิดว่าจะมีกระสือก็เลยนอนเปิดหน้าต่างรับลมสมัยนั้นถ่ยฟ้ายังไม่มีพ่อแค้นมากบอกว่าอย่าให้รู้นะว่าใครเป็นกระสือมากินน้องพ่อจะยิงให้ตายหลังจากงานศพน้องผ่านไปพ่อก็แอบดูอยู่หลายคืนกะว่าเห็นดวงไฟก็จะยิงให้กระจายพ่อก็ซุ่มคอยดูอยู่หลายคืนด้วยความแค้นใจมีอยู่คืนหนึ่ง พ่อเห็นแสงเขียววูบเนี่ยอยู่ใต้ถุนบ้านยายจันที่เป็นไม้แล้วอยู่ตัวคนเดียวพ่อก็เลยสาดกระสุนเข้าใส่จนชาวบ้านชาวช่องตกใจยายจันก็เปิดประตูมาดูแล้วก็ตะโกนถามว่าใครยิงกันนะ่ะโดยที่แกก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวอะไรทั้งเพื่อนบ้านและปู่ย่าก็ตื่นมาดูถามว่าเกิดอะไรขึ้นพ่อก็บอกทุกคนว่ายิงกระสือมันอยู่ใต้ถุนบ้าน ยายจันต้องเป็นกระสือตัวนี้แน่เลยที่มากินลูกสาวจนตายพ่อนะปักใจว่าเป็นยายจันพ่อข็ด่าว่ามันหัวร้ายทำได้แมก้กระทั่งเด็กแต่ก็ไม่ได้เอ,อ่ยชื่อยายจันก็บอกว่าจิบหายแล้วนี่หมู่บ้านเรามีกระสือแถมเข้ามาไต้ถุนบ้านข้าด้วยสงสัยข้าจะอยู่ไม่ได้แล้วยิ่งป่วยอดอดแอดแอดนี่ข้าคงจะต้องไปอยู่วัดแล้วละจะขอบวชชีไปจนตาย พ่อก็ยังแปลกใจว่ายายจันเป็นกระสือทําไมไม่กลัวพระชาวบ้านก็กลัวก็พากันปิดประตูหน้าต่างนอนกันทุกบ้านเสร็จแล้วย่าก็บ่นว่าปวดท้องพ่อก็พาย่าไปหาหมอก็ตรวจก็ไม่เจออะไรหมอก็ให้ยาแก้ปวดกับยาแก้รูกระเพาะมากินย่าก็ไม่ดีขึ้นยา่าบอกว่าไม่ต้องห่วงรอกเดี๋ยวมันก็หายเองไม่นานแม่ก็คลอดน้อง พอคลอดแล้วเนี่ยปู่จะเอารกไปฝังย่าก็บอกว่ารกของหลานคนนี้ยย่าจะฝังเองปู่ก็บอกว่าย่าป่วยอยู่นี่จะเอาแรงที่ไหนไปขุดหลุมฝังไปขุดตื้นๆเดี๋ยวหมาก็คุยมากินย่าก็บอกว่าไม่อยากให้หลานตายอีกย่ากเกิดปีขานน่ะดวงแข็งจะฝังรกหลานเองพ่อกับปู่อยาขัดได้ไหมย่าแสดงอาการไม่พอใจด้วย พ่อก็บอกกับปู่ว่าตามใจใแม่เขาเถอะเดี๋ยวแกฝังเสร็จแล้วเราค่อยไปขุดฝังใหม่ก็แล้วกันเสร็จแล้วปู่ก็ส่งหม้อดินที่ใส่รกขยาไปตอนนั้นก็เกือบเที่ยงคืนแล้วยาก็กอดหม้อดินมือหนึ่งอีกมือหนึ่งก็ถือตะเกียงเดินไปหลังกอไผ่หลังบ้านที่ยาเอาพลั่วไปวางรอไว้แล้วย่าหายไปสักพักก็กลับมานั่งกินหมากกัะหมอมตำยา ถ้าทางย่าดูดีขึ้นคุยเสียงดังพ่อก็บอกว่าขอมีลูกอีกคนเดียวละแล้วก็จะพาแม่ไปคลอดแล้วก็ทำหมันมีลูกแค่สองคนเนี่ยมันน้อยไปอีกหลายวันต่อมาก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านเห็นกระสือลอยมาทางบ้านพอ่อแล้วก็มาเล่าอธิบ้านพ่อฟังย่าก็แสดงอาการไม่พอใจบอกว่าหลานข้าเพิ่งจะคลอดนะอย่ามาพูดเรื่องกระสือนะ เองเมาแล้วเห็นหิ่งห้อยเป็นกระสือหรือเปล่าไอ้มิ่งย่าว่าตะคนที่มาบอกกันแหละปู่ก็แอบ,บบอกพ่อว่าวันที่เราไปขุดหลุมฝังรกใหม่เนะเปิดดูหม้อดินรกมันไม่มีเออแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงไม่รู้รกมันหายไปได้ยังไงตามิ่งแกบอกย่าบอกว่าเมื่อคือนนคะคขับไปวางเบ็ดนะครับไม่ได้เมานะแกเมื่อวานเย็นนะครับไม่ได้กินเหล้าสักหยดเงินไม่ค่อยมี วันนี้ก็คงไม่ได้กินเมียข้ามันป่วยด้วยลูกเต้ามากันเต็มบ้านจะมานั่งกินเหล้ากลัวเขยกลัวสะพ้ยมันว่าเอาเออมันมากันเมื่อเช้านี้ย่าก็บอกว่าเมียเองเป็นอะไรล่ะวันก่อนยังเห็นมาเก็บผลพาที่บ้านข้าไปใส่แกงแต่มิ่งก็บอกข้าก็ไม่รู้เหมือนกันกลางวันมันนอนครางยังกบคนเป็นไข้ข้าจะพาไปหาหมอมันก็ไม่ยอมไป กลางคืนมันก็ไม่หลับไม่นอนข้าตื่นมาทีไรก็เห็นมันอยู่ในครัวถามมันว่าหิวข้าวเหรอมันก็บอกไม่หิวมันจะต้มน้ำชงยาหอมที่บ้านข้านะไก่ก็ตายสองสามตัวเครื่องในถูกควักไปกินเขาว่ามันต้องเป็นกระสือแน่ๆเลยถ้าเป็นพวกสัตว์นะมันคงจะกินทั้งตัวพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวเราต้องระวังให้มากขึ้นแล้วละ่ะ พักนี้มันชักจะเอาใหญ่แล้วที่แรกก็นึกไว้ใหา่จันเป็นกระสือแต่ตอนนี้แกก็ไปบวชชีแล้วสมัยก่อนก็เห็นแต่ที่บ้านเหนือเขาว่าคนแก่ที่เจ็บป่วยหลายคนเนี่ยถูกกระสือกินตับกินไส้ตายไปหลายคนเขาว่ามีหมอผีมาขับไล่ก็เลยเงียบไปแถวบ้านเรานี่มันก็เพิ่งจะมีนี่แหละลูกข้าก็ต้องมาตายเพราะอีกระสือร้ายนี่แหละเดี๋ยวจับได้มันจะยิงให้ใส่แตกเชียว เสียดายวันนั้นยิงไปสองสามนัดไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่าย่าก็บอกว่ามันก็คงโดนบ้างแหละไอ้มิงเอ็งกลับไปดูเมียเอ็งเถอะอย่ามาพูดเรื่องกระสืออยู่เลยพ่อกับปู่ก็เดินไปเยี่ยมเมียตามิงเมียตามิงแกไม่หันมามองปู่กับพ่อตอนนั้นลูกหลานก็มาเฝ้ากันเต็มบ้านอยู่ได้สองสาวันเมียตามิงก็ตายย่าไม่ไปเยี่ยมหรือว่าไปงานศพเลย บอกว่าจะอยู่เป็นเพื่อนหลานที่อยู่บ้านาบอกว่าห่วงสะพ้ายกับหลานที่เกิดใหม่เนี่ชาวบ้านต่างก็วิพากวิจาร์ณกันไปต่างๆนานา,นาที่เมียตะมิ่งตายทั้งที่ร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์ดีอยู่มาป่วยกระทันหันสู้ผอมไปในเวลาไม่กี่วันก็คิดว่าคงจะโดนกระสือสิงสู่แน่นอนเพื่อความสบายใจของชาวบ้านจะเอาว่าที่ท่านปฏิบัติดีอยู่ในศีลในธรรม ท่านก็แจกไ้ว้ผูกแขนให้กับชาวบ้านทุกบ้านที่ต้องการก็มาเอาไปได้พ่อก็เลยเอาไปฝากปูก่กับย่าแต่ย่าบอกว่าประโถเอ้ยก็ไอแค่เชือกเส้นเดียวมันจะป้องกันผีเผืออะไรได้คิดไปกันเองปู่ก็ดูเอาบอกว่าเอ้ยย่าดูถูกพระดูถูกยา่ามันไม่ดีนะย่าเขาไม่พอใจปู่ก็แยกมานอนอีกห้องหนึ่งปล่อยให้ปู่กับคุณภูมินอนด้วยกัน ทุกคนผูกแขนด้วยฝายหรือว่าสายสินของท่านเจ้าวาดยกเว้นย่าพ่อก็เป็นห่วงย่ามากในตอนนั้นรู้สึกย่าดูดหงุดหงิดไม่พูดกับใครแล้วก็แลดูผอมไปพ่อก็ถามว่าแม่เป็นอะไรไปไม่สบายหรือเปล่าย่าก็บอกเปล่าเองอย่ามาพูดเศร้าซี่แล้วค่ะลำคานต่อมาน้องของคุณภูมิก็นอนตาลอยไม่เล่นไม่ยิ้มหรือว่าหัวเราะ พ่อก็ร้อนใจพาไปหาหมอไปสองคนกับแม่หมอบอกไม่มีไข้ไม่เป็นไรหรอกเด็กเริ่มเดินได้ก็คงเบื่ออาหารเป็นเรื่องธรรมดาก็ให้วิตามินมากินบำรุงน้องก็อาการไม่ดีขึ้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งปู่ก็ทุกข์ใจย่าก็มีอาการเป็นห่วงออกหน้าออกตาวันหนึง่งพ่อเอาผลไม้ไปส่งตลาดเช่นเคย ก็มีคนหมู่บ้านเหนือที่ค้าขายอยู่รับผลไม้ของพ่อรายหนึ่งก็บอกว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว่ที่หมู่บ้านของเขานะ่ะมีคนตายก่อนตายลูกหลานเอาหมอผีมาไล่แล้วก็เข็นจนมันบอกชื่อนามสกุลแล้วมันก็ถูกตีได้ไหวจนกระทั่งออกไปแล้วเขาก็บอกกับพ่อว่ากระสือเนี่ยมันชื่ออะไรนามสกุลอะไรพ่อพอจะเคยได้ยินหรือว่ารู้จักชื่อนี้ไหม พ่อตกใจเมื่อได้ยินเขาบอกชื่อมันก็คือชื่อย่านั่นเองแต่ว่าพ่อก็ทำเฉยเฉยไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับมาบ้านปรากฏว่าน้องสาวคุณภูมิน่ะตายพ่อเสียใจมากพ่อไม่มองหน้าย่าเมื่อเอาศพน้องไปวัดพ่อก็บอกปู่ปู่ก็ตกใจว่านี่วิญญาณไรน่ะมาแฝงอยู่ในตัวย่าตั้งแต่เมื่อไรหรือว่าย่านี่สืบเชื้อสายมาจากวงตระกูล ปู่ก็ว่านี่มันหิวขนาดกินหลานตัวเองเชียวลหรอี่่พ่อก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมเจ้าภูมมันรอดละพอ่อเจ้าภูมิไม่เห็นตายปู่ก็บอกว่ายาเขาคงรักเด็กผู้ชายพ่อก็ว่าถึงยังไงแม่ก็ไม่ควรจะกินหลานตัวเองนะปู่ก็บอกเองอย่าเอ็ดอึงไปพูดกันแต่เรารู้กันแค่สองคนแล้วก็ค่อยหาทางแก้ไข เรื่องนี้พ่อไม่กล้าบอกแม่กลัวแม่จะกลัวแล้วถ้าแม่กลัวแม่คงไม่กล้าอยู่ร่วมบ้านกับพ่อแน่พ่อบอกว่าต้องทนขมขื่นแทบอกระเบิดตอนเย็นนะย่าจำเป็นจะต้องไปฟังสวดที่วัดย่าจะพายเรือมาเองก็มีชาวบ้านมาร่วมงานกันหลายคนเต็มสลาย่าพายเรือมาตอนเกือบห้าโมงเย็น ภายเรือมาได้ไม่ไกลก็ปรากฏว่ามีผู้ชายขับเรือมาเทียบเรือยาเขาปิดหน้าใส่หมวกเสร็จแล้วยิงยาในระยะเผาขนหลายนัดจนยาหัวกระจุยคนยิงบอกว่าตายซะอีกสือเลวว่างั้นหลายคนเห็นเหตุการณ์ก็ตกใจมากเมื่อหายตกตะลึงก็รีบไปบอกกับปู่วันนั้นก็เลยวุ่นวายไม่ได้สวดศพน้องคุณภูมิ พ่อกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ไปแจ้งความรอตำรวจมาชนะสู่ศพปู่ก็ร้องไห้แม่ก็ช็อกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อจัดการเรื่องศพเสร็จปู่ก็บอกขายที่ไม่นานก็มีคนมาซื้อเสร็จแล้วก็ย้ายมาอยู่ทางบ้านแม่คุณภูมิซื้อที่ใหม่เปิดร้านขายของเอาปู่มาอยู่ด้วยต่อมาแม่ก็มีน้องสาวอีกคนเรื่องผ่านไปเกือบห้าสิบปีโดยที่ไม่มีใครรู้ ว่าใครยิงย่าตายคุณภูมิก็ได้ทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งน้องสาวคุณภูมิเป็นพยาบาลปู่ตายไปหลายปีส่วนพ่อกับแม่ก็แก่มากแล้วแต่พ่อก็แข็งแรงดียังขายของอยู่กับแม่มีเมียคุณภูมิคอยช่วยส่วนน้องสาวนะ่ะมีลูกสองคนพ่อคุณภูมิมักจะพูดเสมอว่าถ้าลูกสาวสองคนไม่ตายบ้านเราก็คงจะคลึกคลื้นกว่านี้คงจะมีหลานอีกหลายคน แต่พ่อก็ทําบุญให้ย่าเป็นประจําแล้วก็สั่งลูกหลานให้ทําบุญให้ย่าตลอดไปย่าจะได้เกิดเป็นคนปกติคุณภูมิกับลูกและน้องสาวและหลานๆที่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ปฏิบัติตามทําบุญให้ปู่ทวดและย่าทวดตลอดคุณภูมิไม่ได้อับอายที่มีย่าเป็นกระสือแต่อยากจะถ่ายทอดเรื่องราวของคนในอดีตให้ลูกหลานในยุคใหม่ฟังว่าเรื่องลี้ลับ เช่นเรื่องของกระสือเนี่ยมันมีจริงๆนะครับ